าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแล้วก็หมอที่เก่งเราอาจจะสูญเสียขาหรือสูญเสียชีวิตเลยหวาแล้วก็ลูกตั้งใจไปซื้อของก็ขับรถไปก็จอดรถทีนี้จังหวะนั้นคือเราเห็นไปแล้วมันอยู่ใกล้มากๆเป็นรถเก๋งสีขาวนะคะขับชนเข้าที่ขาด้านซ้ายอย่างจังเลยค่ะความรู้สึกตอนนั้นมันยังเป็นภาพที่ติดตาผู้ช่วยเหลือที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุนะคะโทรเรียกรถพยาบาลของศูนย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พอไปถึงที่โรงพยาบาลหวาก็ถามเขาว่าต้องใช้เวลาแค่ไหนในการที่จะส่งตัวเราไปเช็คเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็สักระยะหนึ่งค่ะหวาตัดสินใจเลยว่าขอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพอย่างกรณีผู้ป่วยรายนี้นะครับเราได้รับแจ้งว่าอุบัติเหตุรุนแรงมีกระดูกหักด้วยแล้วก็มีบาดเจ็บต่อเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและถูกต้องเนี่ยผู้ป่วยรายนี้อาจจะสูญเสียขาได้ด้วยความพร้อมของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเรามีแพทย์เฉพาะทางหลักสาขาตลอด24ชั่วโมงเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยเราได้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเรื่องของกระดูกและข้อและหลอดเลือดมาร่วมกันดูแลรักษาครับผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ออกมาเนี่ยเส้นเลือดของต้นขาซ้ายเนี่ยก็ฉีกขาดแบบสมบูรณ์ออกจากกันเลยนะครับส่วนกระดูกเนี่ยเข่าเนี่ยก็แตกนะครับเข้าไปในผิวข้อการรักษาเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลานานแล้วก็หลายขั้นตอนในการผ่าตัดหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้นนะครับก็ผลการรักษาเนี่ยถือว่าเป็นที่น่าพอใจคนไข้ฟื้นตัวค่อนข้างเร็วนะครับผิวข้อที่โดนทำลายเนี่ยก็สามารถเรียงกลับมาได้เหมือนเดิมถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแล้วก็หมอที่เก่งเราอาจจะสูญเสียขาหรือสูญเสียชีวิตเลยโชคดีมากๆที่เราสามารถกลับมาได้เกือบ 100% ค่ะหลังจากการผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นงานช้างอีกพอสมควรนะครับในการที่จะกายภาพนะครับเพื่อที่จะให้เข่าเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวที่ปกตินะครับต้องชื่นชมคนไข้นะครับปฏิบัติตามคำแนะนำได้ดีมากๆเลยนะครับก็สามารถที่จะมาทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชูศักดิ์คุปตนนท์นะคะนายแพทย์บรรเจิดประดิษฐ์สุขสาวรซึ่งเป็นนายแพทย์สัญญกรรมเส้นเลือดแล้วก็นายแพทย์สัญชัยแซ่เบ้ซึ่งเป็นหมอกระดูกและข้อต่อหมอเก่งมากๆโรงพยาบาลกรุงเทพเก่งมากๆคือเราต้องมารักษาที่นี่เพราะว่าเป็นโรงพยาบาลแรกที่อยู่ในใจเราเลยนะคะ